วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการ Aspire อโศกรัชดาค่ะดิฉันกันนัทวัฒนาสุทธิวงศ์ Living Consultant ประจำโครงการค่ะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ทางโครงการจัดทำการนัดหมายแบบ Private Appointment นะคะและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเราได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยไว้คอยให้บริการค่ะโครงการ Aspire อโศกรัชดาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low Rise จากบริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนค่ะตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกซอย3แยก18หรือที่หลายท่านอาจจะคุ้นหูกันดีนะคะในชื่อของซอยว่าซอยข้างสถานทูตจีนค่ะเนื่องจากมีสถานทูตจีนตั้งอยู่ที่หัวมุมก่อนเข้าซอยนั่นเองค่ะตัวโครงการออกแบบโดยใช้คอนเซปต์ New Lux Classic Condominium เน้นความสงบความเป็นส่วนตัวและการอยู่อาศัยที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ว่ายังคงอยู่ในพรามโลเคชันสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะใกล้กับแมสทรานสิตห่างจาก MRT สถานีพระราม9เพียงแค่1กิโลเมตรและห่างเพียง 1.2 กิโลเมตรจาก MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมและในอนาคต MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมนี้จะมีรถไฟสายสีส้มตัดผ่านค่ะทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นตัวโครงการยังตั้งอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนศรีรัตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกรวมถึงอยู่ในซอยที่เชื่อมอยู่ระหว่างถนนใหญ่รัชดาภิเษกและถนนประชาสงเคราะห์ซึ่งสามารถลัดเลาะสะดวกสำหรับคนที่จะมุ่งหน้าไปออกถนนวิภาวดีและดินแดงอีกด้วยค่ะตัวโครงการตั้งอยู่บนทำเลนิว CBD ใกล้เซ็นทรัลพระราม9ฟอร์จูนทาวเวอร์เอสพลานาดตลาดนัดรถไฟรัชดาอีกทั้งยังใกล้โรงพยาบาลชั้นนำและรายล้อมไปด้วยออฟฟิศบิลดิ้งชั้นนำมากมายค่ะโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด11ไร่โดยมี6อาคารความสูงอาคารละ8ชั้นจำนวนห้องพักอาศัย 1,025 ยูนิตและยูนิตร้านค้าอีก3ยูนิตคลับเฮาส์ที่รวมฟาซิลิตี้ต่างๆจะอยู่เชื่อมกับตึก F อยู่บริเวณตรงกลางโครงการทำให้ลูกบ้านสามารถ access ได้ง่ายขึ้นและทุกตึกสามารถชมวิวสวยๆของคลับเฮาส์ได้ค่ะลำดับต่อไปจะขอเล่าถึงฟาซิลิตี้จุดต่างๆของโครงการนะคะสระว่ายน้ำแลบพูลท่อตัวเชื่อมต่อกับคิดส์พูลความยาวกว่า50เมตรรายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวให้ที่นี่เป็น Hidden Sanctuary พักผ่อนใจกลางเมืองและยังมีสระ Sanctuary Bubble Pool ขนาด 18.5 เมตรเป็นพื้นที่จากุซี่ให้นวดพักผ่อนคล้ายอยู่ในรีสอร์ทหรูค่ะในโครงการมีพื้นที่พักผ่อนในสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมอังกฤษมาได้พักผ่อนอยู่ในรีสอร์ทหรูเลยค่ะและในสวนนี้เราได้จัดเตรียมจุดที่นั่งไว้ให้หลายจุดพร้อมกับจุดพักผ่อนแบบ private sunken seat ให้ความเป็นส่วนตัวในการใช้งานตามความต้องการค่ะรวมถึงมีพื้นที่ co-space ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่อิสระในการทำงานหรือการพักผ่อนส่วนพื้นที่ออกกำลังกายหรือจิมได้จัดฟังก์ชันไว้อย่างหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการค่ะชั้นลอยของ Clubhouse มี Glass and Sky Terrace เป็นจุดพักผ่อนแบบอเนกประสงค์ที่ให้ลูกบ้านได้เลือกใช้พื้นที่ในการนั่งเล่นปาร์ตี้หรือว่ากิจกรรมในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ค่ะห้องพักอาศัยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น8ของแต่ละอาคารโดยมีความสูงระหว่าง Floor to Ceiling 2.5 เมตรและมีขนาดห้องทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะสตูดิโอ25ตารางเมตร1 bedroom 30ถึง35ตารางเมตร1 bedroom plus 35ตารางเมตร2 bedroom 49.5 ถึง51ตารางเมตรลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปชมห้องตัวอย่างกันค่ะขอเริ่มต้นที่ห้อง1 bedroom plus ขนาด35ตารางเมตรซึ่งถือเป็นห้องเลเยอร์ใหม่จาก AP ค่ะมาพร้อมกับครัวแบบเปิดชุดครัวรูปทรงตัว L และห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะจุดเด่นของห้องนี้คือบริเวณห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาด4ที่พร้อมเก้าอี้และชุดโซฟาแบบ2ที่พร้อมโต๊ะกลางห้องได้แบบสบายๆค่ะห้องครัววางชุดบิลอินรูปตัว L ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ถัดมาจากห้องครัวจะเป็นห้องอเนกประสงค์ติดริมระเบียงกันด้วยประตูกระจกบานสไลด์ทำให้ห้องเป็นสัดส่วนและดูโปร่งซึ่งห้องอเนกประสงค์นี้สามารถทำเป็นห้องทำงานหรือ walk-in closet ด้านในห้องนอนมีขนาดกำลังดีสามารถวางเตียงนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้แบบสบายๆค่ะตัวห้องขายแบบ fully fitted ที่มาพร้อมกับแอร์2ตัวในห้องนอนในห้องนั่งเล่นสุขภัณฑ์ในห้องน้ำชุดครัวบิลอินเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันที่มีระบบต่อท่อดูดควันปล่อยควันออกที่ระเบียงด้านนอกทำให้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นพื้นเป็นลามิเนต8มิลลิเมตรต่อมาเป็นห้อง 2 bedroom ขนาด 49.5 ตารางเมตรค่ะจุดเด่นของห้องนี้คือครัวแบบปิด
และการวางเลย์เอาท์ให้ห้องนั่งเล่นอยู่ติดกับระเบียงทำให้ห้องได้รับแสงจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะครัวปิดนี้ถูกกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน2ส่วนช่วยป้องกันกลิ่นจากการทำอาหารและโครงการยังให้ระบบต่อท่อดูดควันที่ปล่อยควันออกที่ระเบียงด้านนอกได้เลยทำให้สามารถทำครัวได้อย่างสบายใจเลยค่ะทางโครงการเตรียมส่วนซักล้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยกั้นด้วยประตูบานเปิด2บานเพื่อความเรียบร้อยค่ะห้องนอนทั้ง2ห้องสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่ทำ Walk-in Closet ได้แบบสบายๆเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นห้อง Master Bedroom สามารถเดินทะลุไปห้องน้ำได้เลยด้วยค่ะตัวห้องถ่ายแบบ Fully Fitted พร้อม Air 3ตัวสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำชุดครัว Built-in เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันที่มีระบบต่อท่อดูดควันและทั้งหมดนี้คือความพิเศษของโครงการ Aspire อโศกรัชดาค่ะผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานขายได้ทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.apthai.com หรือ Line Official @apthai สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ